สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้ดิฉันก็อยู่บนเรือไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามว่าการให้บริการของเรือไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการมาเมื่อประมาณ2 ปีเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งดิฉันก็นั่งมาจากท่าวัดศรีบุญเรืองนะคะก็นั่งมาดูบรรยากาศ2 ฝั่งข้างทางแล้วก็เรื่องของความสะอาดเรื่องของการให้บริการนะคะบนเรือก็แตกต่างจากเรือที่ใช้น้ำมันนะคะอยู่เยอะค่ะเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความเงียบในการนั่งให้บริการนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ควบคุมดูแลเรือก็บอกว่าเรือนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนักเพราะว่ายังเป็นอยู่ในช่วงของการทดลองใช้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเร็วที่ยังไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากต้องทำตามเวลาที่มีการคำนวณมาแล้วเรื่องของน้ำหนักเรือนะคะในการวิ่งฝ่าเขาเรียกคลื่นน้ำนะคะมันยังค่อนข้างไม่เสถียรมากนักซึ่งจะต้องมีการปรับแก้ไขอยู่สำหรับเรือไฟฟ้าอันใหม่นะคะที่คลองแสนแสบนี้จะให้บริการประมาณ 10.5 กิโลเมตรผ่านทั้งหมด12ท่าเรือนะคะขึ้นไปทางมีนบุรีซึ่งท่าเรือสุดท้ายจะเป็นท่าเรือมีนบุรีนะคะที่ให้บริการนะคะตอนนี้ยังให้บริการฟรีอยู่นะคะสำหรับประชาชนที่จะใช้บริการค่ะก็สามารถมาทดลองใช้บริการได้นะคะก็คือเราขึ้นจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะคะก็จะล่องขึ้นไปเรื่อยๆผ่านท่าเรือนะคะห้างพาซิโอชุมชนลอแลใหญ่บางชันใต้อ่านไปเรื่อยๆนะคะ12ท่าเรือไปจนถึงท่าเรือสุดท้ายคือมีนบุรีก็ได้เห็นนะคะนั่งล่องบรรยากาศ2 ฝั่งข้างทางช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรได้อีกนะคะทางสำหรับเส้นทางที่ประชาชนจะขึ้นไปทางเลยจากวัดศรีบุญเรืองมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นการให้ทดลองใช้เรื่องของเรือไฟฟ้าก็เป็นนะคะโครงการของกรุงเทพมหานครการเรื่องของการเชื่อมต่อขายคมนาคมการเดินทางของประชาชนให้ครบนะทุกการเดินทางซึ่งเรือเส้นทางนี้นะคะถ้านั่งไปแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างก็คือสายสีส้มนะคะเราสามารถมีต่อรถไฟฟ้าได้แล้วก็มีรถมีพาด้วยนั่งมาจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนั่งมาเรื่อยๆนะคะคือเรือเคลื่อนมาก
ไปกันได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะเรื่องของการใช้บริการนะคะอยากทดลองใช้นะคะแต่ถ้าเป็นเรือไฟฟ้าที่นั่งอยู่ณขณะนี้เรื่องของการถ่ายเทอากาศความโปร่งแล้วก็ความโล่งนะคะให้ความรู้สึกสบายเวลานั่งก็เย็นสบายลมเย็นสำหรับประชาชนนะคะต้องการที่จะมาทดลองการใช้เรือนะคะไฟฟ้าก็สามารถนะคะมาทดลองนั่งได้ที่ท่าเรือศรีบุญเรืองนะคะขณะนี้ก็ยังให้บริการฟรีอยู่จากที่การสอบถามนะคะแล้วก็เหมือนกับให้บริการฟรียังไม่มีกำหนดว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารเมื่อไหร่สำหรับ
ให้บริการแล้วก็อยากให้รัฐบาลนะคะมีเรือไฟฟ้านี้อยู่เป็นจำนวนมากค่ะเพราะเหมือนทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายนั้นคือดีมากนะคะอยากให้รัฐบาลได้ทำออกมาเยอะๆในการให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจากการสอบถามคือประชาชนมีความพึงพอใจอย่างมากกับเรือไฟฟ้าที่นำมาให้ใช้บริการซึ่งก็อยากให้มีหลายๆเส้นทางนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของคลองแสนแสบอยากจะให้มีต่อไปยังถึงประตูน้ำขึ้นไปจนถึงทางฝั่งสนามหลวงทางประตูน้ำฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์และท่าฝั่งคลองแสนแสบฝั่งด้วยเรือเขาจะไม่วิ่งเร็วนะคะเขาจะวิ่งตามเวลาที่คำนวณมาแล้วจะไม่ได้วิ่งแบบเหมือนของเรือของแสนแสบที่วิ่งทั่วไปนะคะเขาคำนวณเวลามาแล้วเรื่องของการวิ่งให้บริการว่าควรจะวิ่งความเร็วที่เท่าไหร่แล้วเวลาไหนถึงท่าไหนนะคะคือวิ่งตามเวลาที่คำนวณมาแล้วค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรือมารับนะครับพอขึ้นภาพนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นท่าเรือสุดท้ายนะคะที่เรานั่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรือมารับเรากลับไปนะคะขอบคุณค่ะ